3ท่อนนะครับโยนใส่ทีละท่อนนะครับโยนใส่เสือนะครับถ้าเกิดว่าพี่ชายกลายเป็นเสือให้โยนใส่นะครับพี่ชายกับน้องชายก็คุยกันแล้วนะครับคุยกันเสร็จนะครับพี่ชายก็ยกตลับนวดออกมานะครับยกตลับนวดออกมาจากถุงย่ามนะครับเอามาสีนะครับสีมันเป็นเหมือนขี้ผึ้งนะครับพอสีริมผีปากเสร็จนะครับพี่ชายก็กลายเป็นเสือเสมิงนะครับแล้วก็โดดลงห้างไปนะครับโดดลงห้างไปแบบนี้สูงๆเนี่ยนะครับก็มาถึงนะครับมาถึงเรื่องราวของวิชาอาคมนะครับของคนโบราณนะครับคนโบราณนี่มีวิชาอาคมนะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องเสือสองพี่น้องนะครับเสือสองพี่น้องเป็นคนมาจากฝั่งพี่น้องสปป.ลาวนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับแล้วก็อพยพขึ้นมาอยู่บนป่าภูเขาตามตะเข็บชายแดนอุบลแล้วก็ลาวนะครับติดกันนะครับเขาเป็นนายพรานเป็นนักล่านะครับเป็นนักล่าของป่าสวัสดีเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่บนนะครับห้างสูง6เมตรนะครับความสูง6เมตรห่างจากพื้นดินนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องการเอาตัวรอดนะครับในป่าหลายๆคนก็ถามผมเข้ามานะครับว่าทำไมถึงเรียกป่าอาถรรพ์นะครับทำไมถึงเรียกสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆนะครับเวลาเข้าป่านะครับมันก็มีเทคนิคของแต่ละคนนะครับในฐานะผมเคยผจญภัยนะครับแล้วก็ผมใช้ชีวิตเดินป่านะครับก็หลาย10ปีนะครับจากประสบการณ์โดยตรงนะครับการที่เราทําห้างอยู่บนที่สูงๆแบบนี้นะครับมันป้องกันได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันจากสัตว์ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันจากสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับนี่คือผลดีนะครับเวลาเราไปผจญภัยในป่านะครับหรือการเอาตัวรอดต่างๆนะครับแต่ผลเสียมันก็มีนะครับเพราะว่าความสูงนะครับความสูง 5-6 เมตรนะครับตกลงไปอาจจะได้รับอุบัติเหตุนะครับทุกอย่างนะครับในความมืดนะครับหรือความสูงนะครับมันก็เป็นที่นะครับไม่ปลอดภัยนะครับแต่มันจะปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับการที่นะครับเราอยู่ในป่าในภูเขาในป่าอาถรรพ์ต่างๆนะครับหลายๆคนก็ถามผมว่าทำไมเขาถึงเรียกป่าอาถรรพ์นะครับทำไมถึงเรียกนะครับก็เพราะว่าป่าอาถรรพ์นะครับคำว่าอาถรรพ์คือสิ่งลี้ลับนะครับสิ่งลี้ลับที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าสิ่งลี้ลับสิ่งนั้นนะครับมันเป็นอะไรนะครับเช่นวิญญาณพูดผีปีศาจนะครับเจ้าของป่านางไม้อะไรต่างๆนั่นเป็นสิ่งลี้ลับหมดเลยที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับที่จะเจอนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับบางที่ก็เป็นเรื่องราวของผีสางๆนะครับบางที่ก็เป็นเรื่องราวของอาถรรพ์คล้ายๆคำเล่าคำโบราณนะครับเช่นผีของก่อยเช่นเรื่องราวของเสือสมิงนะครับคนที่มีวิชาอาคมนะครับแก่กล้านะครับบางทีบางครั้งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ในสื่อทางด้านสัตว์ป่านะครับกลายเป็นสิ่งลี้ลับไปซะเองนะครับสัตว์ป่าคือเวลาเขาแก่ตัวขึ้นมานะครับเช่นเป็นลิงเป็นข้างนะครับชะนีขมึดนะครับเมื่อเขาแก่ตัวขึ้นมานะครับเมื่อเขาอายุมากขึ้นแก่มากๆนะครับบางตัวก็กลายไปเป็นพูดผีปีศาจนะครับหลายคนเขาก็คิดว่าผีกองก่อยเกิดจากลิงข้างชะนีนั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้แล้วก็ประชาชนหรือว่าชาวบ้านนะครับคนหาของป่านายพรานไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามันมีมานานแล้วนะครับมีมานานก่อนบรรพบุรุษของเราซะอีกนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องป่าเรื่องราวเกี่ยวกับป่าอาถรรพ์เช่นเคยผจญภัยป่าภูเขาไปหาของป่าไปหากินอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนมากทำไมนะครับเวลาเราไปอยู่รอยต่อเขตนะครับหรือว่าห่างจากบ้านนะครับห่างจากความเจริญนะครับอยู่ในป่าดงดิบป่าโป่งป่าพลุป่าไม้ไผ่พุ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับทำไมเขานิยมนะครับผ่านป่าเขานิยมขึ้นห้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับหรือเรื่องราวต่างๆผมจะพูดถึงเรื่องเสือสมิงนะครับเสือสมิงเป็นตำนานพื้นบ้านมานานแล้วนะครับบางคนก็บอกว่ามันมีจริงนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเล่านะครับแต่คนโบราณนะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับทุกวันนี้นะครับเขาก็ยังบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ตำนานนะครับสู่ตำนานเล่ามาเรื่อยๆนะครับนั่นคือความเชื่อของชาวบ้านนะครับผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเกิดสมัยใหม่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าวิชาอาคมนะครับในสมัยนั้นกับสมัยนี้นะครับมันก็แตกต่างกันไปนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเชื่อเราเชื่อว่าสิ่งลี้ลับนะครับพวกนี้มันมีจริงมันประเมินไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ไสยศาสตร์นะครับทางชาวบ้านภูมิชาวบ้านปัญญาชาวบ้านนะครับเขาก็เชื่อว่าสิ่งลี้ลับทุกอย่างมันมีจริงนะครับเรื่องราวพวกนี้นะครับเมื่อเราอยู่ในป่าอาถรรพ์นะครับเรื่องราวที่เราอยู่ในป่าไปผจญภัยแล้วก็แต่นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับคนเฒ่าคนแ
นะครับเขาจะขึ้นมานอนบนห้างหรือนั่งบนห้างนะครับเวลาเขาเข้าป่านะครับพวกนายพรานทั้งหลายนะครับเขาไปหาสัตว์ป่าอะไรแบบนี้นะครับเหมือนผมอยู่ห้าง6เมตรแบบนี้มีพี่ๆเขาทำคลิปเกี่ยวกับการเดินป่าการนอนบนห้างนะครับห้างแต่ละห้างมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ทำไม่เหมือนกันนะครับหลายๆคลิปวิดีโอนะครับที่เขาทำสื่อออกมานะครับเป็นแพลตฟอร์มลงไปในโซเชียลเป็นคลิปต่างๆนะครับให้เราได้ชมได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับที่ผมประสบพบเจอนะครับเมื่อครั้งไปป่าผมก็ทำนะครับห้างแบบนี้นะครับผูกเปแล้วก็มีไม้นะครับที่ไว้เหยียบนะครับมีอยู่อันเดียวนะครับไม้อันเดียวที่คาดดูข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนผมก็จะทำแบบนี้นะครับแล้วก็จะถือปืนแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องเสือสมิงให้ฟังนะครับตำนานพื้นบ้านที่หลายๆคนเขาเล่ามาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับมายุคสมัยปัจจุบันนะครับสมัยใหม่นะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าเสือสองไอ้น้องนะครับที่หลายๆคนอยากจะให้ผมเล่าผมเคยทำเป็นคลิปไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเสือสองไอ้น้องนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเสือสองไอ้น้องนะครับอยู่รอยต่อนะครับระหว่างเขตอุบลนะครับแล้วก็ฝั่งพี่น้องสปป.ลาวนะครับเป็นเสือสองไอ้น้องมาจากฝั่งลาวนะครับเป็นสองไอ้น้องจากฝั่งพี่น้องสปป.ลาวนะครับแล้วก็มาอยู่บนตะเข็บชายแดนนะครับมาอยู่บนภูเขานะครับเมื่อก่อนเขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็บ้านนะครับบ้านนะครับประเทศไทยพี่น้องประเทศไทยหรือแถบอำเภอนาจลวยน้ำยืนบุญทลิกนะครับแถวอุบลราชธานีรอยต่อพี่น้องสปป.ลาวนะครับเมื่อก่อนประชาชนอยู่บนภูเขาอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าจริงๆเลยนะครับเมื่อก่อนใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับทุกวันนี้เขาก็ย้ายลงมานะครับทำไมเขาถึงย้ายนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆชาวบ้านอยู่บนป่าภูเขานะครับที่เขาอยู่คือมันเป็นบ้านเก่านะครับแล้วก็เขาก็ตั้งถิ่นฐานนะครับอยู่ตรงนั้นบนป่าภูเขานะครับเมื่อมีคนอพยพมานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสปป.ลาวหรือว่าพี่น้องไทยนะครับอพยพมาก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขานะครับอยู่บนภูเขาเลยนะครับใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาทำไร่ทำนานะครับอยู่บนภูเขานะครับทีนี้อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้เมื่อสมัยนั้นอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงคือมันเกิดอาเพศนะครับเกิดอาเพศหมายถึงนะครับมีคนตายนะครับมีคนเสียชีวิตนะครับตายวันละ 3-4 คนนะครับเขาเรียกว่าหานะครับโรคหานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับโรคอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเหมือนสมัยใหม่นะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าอาเพศนะครับมันผิดบ้านนะครับผิดบ้านหมายถึงว่ามีผู้คนในหมู่บ้านนี่ไปทำผิดอาเพศนะครับอาเพศหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตนะครับผีสางนางไม้มาเอาชีวิตของผู้คนไปนะครับเอาไปทีละคน2คนทีละคน2คนแต่เสียชีวิตทุกวันนะครับเสียชีวิตทุกวันทีนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้แต่ละหมู่บ้านนะครับทีแรกมันก็มีอยู่หลายหมู่บ้านนะครับเช่นบ้านพลานนะครับบ้านพลานทุกวันนี้ก็ยังมีเสานะครับมีหม้อนะครับหรือมีคันนานะครับทุกวันนี้อยู่บนภูเขานะครับบ้านผมก็ยังมีอยู่นะครับแต่ไม่มีคนอยู่แล้วนะครับเป็นบ้านเก่านะครับทุกวันนี้มันก็ยังเหลือล่องลอยให้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรต่างๆเวลาผมไปป่าไปภูเขานะครับผีป่าช้าก็มีนะครับหรือว่าวัดเก่าก็มีนะครับทุกอย่างนะครับจะมีหมดเหมือนอยู่บ้านเรานะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนนั้นเขาใช้ชีวิตนะครับเป็นหมู่บ้านทีนี้มันเกิดอาเพศนะครับโรคหากินนะครับโรคหาก็คล้ายๆว่าผีสางนางไม้เขาเชื่อกันนะครับว่าเอาชีวิตของผู้คนไปทีละคนไปทำผิดบ้านนั่นเองผิดหมู่บ้านนะครับไปทำผิดผีป่านั่นเองนะครับเขาเชื่อว่าผีป่าเอาทีละคน2คนทีละคน2คนนะครับทีนี้มันเริ่มเสียชีวิตกันมากนะครับมันเริ่มเสียชีวิตกันมากทีนี้ก็เริ่มทยอยนะครับลงมานะครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่อำเภอนาจลวยบุญตลิกน้ำยืนนะครับทีละหมู่บ้านนะครับทีละหมู่บ้านย้ายลงมาทีละหมู่บ้านนะครับบ้านไหนที่ยังไม่มีการเสียชีวิตเขาก็ยังไม่ลงมานะครับจากภูเขาจริงๆนะครับลอยต่อเขตพี่น้องสปป.ลาวนะครับห่างจากความเจริญตอนนี้ก็ประมาณเกือบ20กิโลนะครับขึ้นไปบนยอดเขานะครับแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วหมู่บ้านแรกย้ายลงมาก่อนนะครับอำเภอนาจลวยก็คือหมู่บ้านบ้านนานะครับบ้านนาย้ายลงมาก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่บนภูเขาเยอะนะครับทีนี้ก็ย้ายลงมาก่อนนะครับหมู่บ้านแรกนะครับหมู่บ้านอื่นน่ะเขาก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ยังใช้ชีวิตปกติทีนี้คล้ายๆว่าผีนะครับหรือเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆนะครับหมู่บ้านนี้ย้ายหมดแล้วนะครับเป็นบ้านล้างนะครับปล่อยให้วัดล้างป่าช้านะครับหรือหมู่บ้านบ้านเรือนของประชาชนล้างนะครับไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าไม่มีคนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเริ่มมาอีก1เดือน
นะครับ1เดือนแล้วมันมากินอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับมากินก็มีการเสียชีวิตนะครับคน2คนคน2คนนะครับเริ่มเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะหลังจากที่ในหมู่บ้านนี้เสียชีวิตเยอะนะครับเขาก็ย้ายลงมานะครับย้ายลงมาเขาก็ไม่อยู่อีกนะครับมันอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าอาเพศนะครับผิดอะไรผิดป่านะครับผิดผีป่าอะไรต่างๆที่เขาเชื่อกันนะครับเขาเรียกว่าเกิดอาเพศนะครับโรคหาตำอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาพูดกันนะครับแล้วก็ย้ายลงมาหมู่บ้านที่2นะครับหมู่บ้านที่2ทีนี้หมู่บ้านที่3นะครับเริ่มกลัวนะครับเริ่มหวาดกลัวนะครับผู้คนต่างหมู่บ้านที่เขาย้ายลงมาเสียชีวิตนะครับหลาย10คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตทีนี้ก็กลัวกันนะครับแล้วก็ย้ายลงมาจากภูเขาหมดเลยนะครับแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่อำเภอนาจลวยบุญตลิกน้ำยืนเท่าทุกวันนี้นะครับกลัวจะได้ลงมาก็คือใช้ความอดทนนะครับกว่าจะเดินลงมาแบบหาบเกวียนลงมาเมื่อก่อนนะครับเกวียนใหญ่นะครับบางคนไม่มีวัวไม่มีเกวียนใหญ่มูวัวเกวียนก็แบกนะครับแบกหามลงมานะครับผมจะเล่าแม่ผมเล่าให้ฟังนะครับแม่ผมน่ะคือย้ายมาจากอำเภอเดชอุดมนะครับบ้านผมไม่ได้อยู่นาจลวยตั้งแต่กำเนิดนะครับบ้านผมอยู่นะครับจังหวัดอุบลก็จริงนะครับแต่อยู่อำเภอเดชอุดมนะครับเมื่อพ่อปู่อะไรต่างๆที่ของพ่อของแม่แล้วก็ยายอะไรต่างๆเมื่อก่อนย้ายนะครับพาแม่ผมย้ายมานาจลวยนะครับก็ไปมานะครับกว่าจะไปถึงอะไรต่างๆแม่ผมก็มาได้พ่อผมที่เสียชีวิตไปนะครับเสียชีวิตไปตั้งแต่ผมยังเด็กๆนะครับคนที่เสียชีวิตไปนั่นแหละพ่อผมนะครับแม่ก็มาอยู่กับพ่อนะครับยายก็กลับไปอำเภอเดชเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แม่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อนะครับพ่อก็ไปเป็นทหารพรานนะครับไปเป็นอะไรต่างๆก่อนนะครับคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้ยินแต่เขาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็พ่อก็เสียชีวิตนะครับพ่อไปลบช่องบกลบเนิน500นะครับไปเป็นทหารพรานเมื่อก่อนพ่อผมนะครับแล้วก็ผมก็ได้2เดือนนะครับพ่อผมก็เสียชีวิตนะครับโดนยิงนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็ได้2เดือนนะครับผมได้2เดือนทีนี้ก็รู้สึกว่าจนผมมาอายุ15ปีนะครับ15ปีถึงได้ไปขุดกระดูกนะครับไปทำบุญนะครับทำบุญให้พ่อนะครับพ่อที่เสียไปนะครับผมไปขุดขึ้นมานะครับผมเป็นคนขุดเองเลยนะครับเมื่อก่อนอายุ15ปีแล้วก็ไปขุดอยู่กลางป่าช้านะครับขุดขึ้นมาเสื้อทหารก็ยังมีรอยลูกปืนทะลุอยู่นะครับทุกอย่างนะครับยังดีหมดทุกอย่างผ่านระยะเวลามา15ปีนะครับ15ปีถึงได้ทำบุญให้พ่อนะครับเห็นไหมนะครับเพราะว่าการทำบุญมันก็ลำบากนะครับถ้าเกิดว่าคนมีตังมีอะไรก็ทำบุญให้ทันทีนะครับคือครอบครัวผมลำบากตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เลยยังไม่มีตังนะครับมาทำบุญให้พ่อนะครับเมื่อพี่สาวไปทำงานอะไรต่างๆก็มีตังมานะครับแล้วก็ไปทำบุญให้พ่อนะครับเมื่อครั้งผมอายุ15ปีนะครับก็ผ่านระยะเวลา15ปีกว่าจะได้ทำบุญให้พ่อนะครับตอนนี้พ่อก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับหรือว่าอยู่ข้างๆรอบตัวผมก็ไม่รู้นะครับนะเรื่องราวต่างๆนะครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพ่อผมเคยส่งผมขึ้นรถทัวร์นะครับในความเป็นจริงคือการที่ผมเห็นภาพลวงตาเป็นพ่อผมนะครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับนะหลังจากนะครับก็มาถึงย้ายลงมาหมดนะครับเมื่อชาวบ้านย้ายลงมาหมดไม่มีใครอยู่บนภูเขาแล้วนะครับบ้านแต่ละหมู่บ้านมันก็ร้างใช่ไหมล่ะนะครับมันก็ล้างทีนี้เมื่อเกิดสงครามนะครับเกิดสงครามขึ้นมานะครับคนลาวขึ้นมาเขมรขึ้นมานะครับหนีตายขึ้นมานะครับเมื่อก่อนแต่ไม่มีคนไทยแล้วนะครับแล้วเขมรหนีตายลงมานะครับเขมรหนีขึ้นมาแล้วก็คนลาวขึ้นมาเยอะๆนะครับเมื่อก่อนที่ว่าเวียดกงเวียดนามนะครับตีประเทศของเขานะครับตีประเทศของเขาแล้วทีนี้ผู้ที่ว่าต่อต้านนะครับต่อต้านทีนี้ก็เขาก็หนีมานะครับหนีมาอยู่อาศัยนะครับตามตะเข็บชายแดนนะครับแล้วก็มาตั้งหมู่บ้านมาอยู่บ้านเก่านั่นแหละนะครับเมื่อมาอยู่บ้านเก่าก็ได้สักระยะนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มันสงบสุขนะครับสงบสุขบ้านเมืองสงบสุขทีนี้คนลาวแล้วก็อพยพลงไปฝั่งประเทศลาวเหมือนเดิมแล้วก็เขมรก็อพยพไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีนี้ก็บางคนนะครับคนสมัยก่อนใช่ไหมล่ะนะครับเขามีวิชาอาคมนะครับยอมรับเลยนะครับต้องยอมรับว่านะครับคนแถวตะเข็บชายแดนนะครับตะเข็บชายแดนอุบลราชธานีนะครับหรือว่าสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับแถบนี้มีของขังเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียนวิชาแทบจะทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับเรื่องราวของไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวของขาวของดำของไม่ดีของดีอะไรต่างๆนะครับเมื่อก่อนคนสมัยก่อนนะครับเขามีนะครับกันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการ
ปลุกเสกอะไรต่างๆนะครับก็จะเอากระดูกหรือว่าเอาศพจริงๆเด็กทารกขึ้นมาทำลูกกอกหรือไม่ก็เอาศพเด็กทารกขึ้นมาเด็กทารกขึ้นมานะครับเอามาทำกุมารทองอะไรต่างๆเมื่อก่อนเขาทำแบบนี้นะครับแต่ทุกวันนี้เขาไม่เอาแล้วนะครับมันผิดกฎหมายนะครับเขาก็เลยเอาจากขี้เถ้านะครับ7วัด7ป่าช้านะครับมาทำลูกกอกมาทำกุมารทองทุกวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วนะครับเขาไม่ได้ไปตากแห้งเหมือนเอาเด็กที่เสียชีวิตไปตากแห้งแล้วมาทำลูกกอกแบบนี้เหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่นะครับทุกวันนี้คือเขาเอาดินปั้นดินเหนียวนะครับดินเจ็ดป่าช้านะครับเอามาทำนะครับเป็นลูกกอกเป็นกุมารทองอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกวันนี้มันทันสมัยนะครับไปทำเหมือนเดิมมันก็ผิดกฎหมายนะครับนะก็มาถึงนะครับมาถึงเรื่องราวของวิชาอาคมนะครับของคนโบราณนะครับคนโบราณนี่มีวิชาอาคมนะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องเสือสองพี่น้องนะครับเสือสองพี่น้องเป็นคนมาจากฝั่งพี่น้องสปป.ลาวนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับแล้วก็อพยพขึ้นมาอยู่บนป่าภูเขาตามตะเข็บชายแดนอุบลแล้วก็ลาวนะครับติดกันนะครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาเป็นนายพรานนะครับเขาเป็นนายพรานเป็นนักล่านะครับเป็นนักล่าของป่านะครับครั้งที่เขาขึ้นไปหาของป่าบนป่าภูเขานะครับเมื่อก่อนหมู่บ้านมันก็อยู่บนเขาใช่ไหมล่ะนะครับหลังจากที่เขาไปหาอาหารนะครับไปทำห้างนั่งเหมือนผมนะครับทำห้างนั่งเหมือนผมแต่ไม่ใช่ว่าห้างเหมือนผมนะครับคือเขาทำเป็นไม้นะครับทำเป็นไม้เป็นห้างสี่เหลี่ยมนะครับสามารถนั่งได้สองคนสามคนนะครับที่ใครหลายคนที่ทำอยู่ในคลิปวิดีโอที่ทำให้เผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหลายๆคนเคยดูห้างสี่เหลี่ยมนะครับที่นั่งไล่หลายคนนะครับแต่ห้างของผมเนี่ยก็คือนั่งคนเดียวนะครับห้างนั่งหลายคนไม่ได้นะครับนั่งหลายคนเปลขาดตกตุ้มนะครับเรียบร้อยนะครับเจ็บเปล่าๆนะครับต้องนั่งคนเดียวนะครับนะก็อันนี้มาสาธิตนะครับไม่แนะนำให้ไปทำเล่นอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปผจญภัยก็สามารถทำได้นะครับน้องๆหนูๆต่างๆก็ไม่แนะนำให้ไปทำเล่นนะครับขึ้นที่สูงนะครับอันตรายนะครับอันนี้พี่ก็มาทำให้ดูเฉยๆนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับก็มีนายพรานสองคนนะครับนายพรานสองคนนั่นเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องที่รักกันมากนะครับรักกันมากนะครับไม่ว่าจะไปไหนก็จะไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะไปหากินไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างมุมบ้านไปอะไรต่างๆเมื่อก่อนนะครับเขาชอบไปด้วยกันมากนะครับแล้วมีมาอยู่วันหนึ่งนะครับพรานสองคนนะครับสองอ้ายน้องนะครับสองพี่น้องนั่นแหละนะครับเขาไปหาของป่านะครับไปหาของป่าอยู่บนภูเขานะครับบนภูเขาสูงนะครับเมื่อก่อนมันมีป่าอาถรรพ์เยอะแยะมากมายช้างก็มีเสือก็มีนะครับทุกอย่างมันจะมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเสือช้างหมีอะไรต่างๆมีเยอะนะครับแล้วเขาก็ไปทำห้างนะครับแล้วก็นั่งสองคนนะครับนั่งสองคนทีนี้สัตว์ป่ามันไม่มานะครับเมื่อเหมือนผมที่นั่งอยู่บนห้างแบบนี้นะครับนี่นะนั่งอยู่บนห้างแบบนี้นะครับพอนั่งนานๆใช่ไหมล่ะนะครับพอนั่งนานๆทีนี้สัตว์มันไม่มานะครับเมื่อสัตว์ป่ามันไม่มาทีนี้ก็ออกความคิดนะครับเป็นพี่ชายนะครับมีตลับนวดอยู่หนึ่งตลับนวดนะครับตลับนวดมันก็จะมีเขาเรียกว่าขี้ผึ้งอยู่ข้างในตลับนวดนะครับพี่ชายก็คิดนะครับก่อนที่จะสีตลับนวดนะครับเพราะว่าตลับนวดนั้นสีเสร็จนะครับสีเสร็จจะกลายเป็นเสือทันทีนะครับก่อนที่แกจะสีนะครับพี่ชายก็ได้บอกน้องชายไว้ว่านะครับพี่จะสีตลับนวดนะสีตลับนวดแล้วพี่จะไปล่าสัตว์ป่ามานะครับแล้วก็การที่พี่กลับมานะครับอย่าลืมโยนไม้ใส่นะครับนี่เหมือนกิ่งไม้แบบนี้นะครับเหมือนกิ่งไม้แบบนี้นะเหมือนหักไม้อะไรก็ได้นะครับหักไม้เป็นกิ่งไม้เล็กๆนะครับเป็นกิ่งไม้แบบนี่แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้หักอยู่3ท่อนนะครับนะหักกิ่งไม้3ท่อนนะครับโยนใส่ทีละท่อนนะครับโยนใส่เสือนะครับถ้าเกิดว่าพี่ชายกลายเป็นเสือให้โยนใส่นะครับพี่ชายกับน้องชายก็คุยกันแล้วนะครับคุยกันเสร็จนะครับพี่ชายก็ยกตลับนวดออกมานะครับยกตลับนวดออกมาจากถุงย่ามนะครับเอามาสีนะครับสีมันเป็นเหมือนขี้ผึ้งนะครับพอสีริมผีปากเสร็จนะครับพี่ชายก็กลายเป็นเสือเสมิงนะครับแล้วก็โดดลงห้างไปนะครับโดดลงห้างไปแบบนี้สูงๆเนี่ยนะครับเมื่อโดดลงไปแล้วนะครับเมื่อพี่ชายโดดลงไปนะครับแล้วก็น้องชายก็นั่งอยู่บนห้างอยู่คนเดียวนะครับไปสักครู่ใหญ่นะครับผ่านไปประมาณสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงพี่ชายกลับมานะครับพี่ชายกลับมาพร้อมนะครับกวางอยู่ในปากนะครับกวางที่เสือคาบอยู่นะครับแล้วก็อยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับ
เมื่อพี่ชายกลับมาแบบนี้นะครับสมมติว่าเป็นเสือกลับมานะครับเป็นเสือสมิงนะครับเดินมาแล้วทีนี้พี่ชายก็วางกวางลงนะครับวางกวางลงทีนี้วางกวางลงทีนี้พี่ชายก็มองจ้องอยู่บนห้างแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่คุยกันไว้นะครับพี่ชายกับน้องชายคุยกันไว้ว่าถ้าพี่ชายกลายเป็นเสือสมิงนะครับแล้วก็ไปหาล่าสัตว์มาพี่ชายกลับมาน่ะให้น้องชายโยนไม้ใส่3ครั้งพี่ชายก็จะกลายเป็นคนเหมือนเดิมนะครับทีนี้พี่ชายกลับมาพร้อมกับสัตว์ป่านะครับที่คาบอยู่ในปากนะครับทีนี้น้องชายเป็นคนที่ตกใจกลัวนะครับลืมทุกอย่างเลยนะครับลืมแม้กระทั่งว่าต้องโยนไม้3ครั้งใส่พี่ชายอยู่ข้างล่างนะครับลืมนะตกใจกลัวนะครับตัวสั่นนะครับตกใจนะครับเขาเรียกว่าขึ้นหืดนะครับเมื่อน้องชายขึ้นหืดทีนี้น้องชายกลัวนะครับพี่ชายก็นั่งอยู่แบบนี้นะครับนั่งอยู่ข้างล่างมองไปหาน้องชายอยู่บนห้างนะครับแล้วคือความคิดในตอนนั้นน่ะคือพี่ชายก็น่าจะคิดว่าน้องของกูอ่ะทำไมไม่โยนไม้ใส่กูสักทีไหนๆก็คุยกันไว้แล้วว่าให้โยนใส่3ครั้งนะครับแล้วก็พี่ชายจะกลายเป็นคนธรรมดาปกตินะครับแต่น้องชายไม่กล้าโยนตกใจกลัวนะครับเขาเรียกว่าขึ้นหืดเมื่อขึ้นหืดแล้วทำอะไรไม่ถูกนะครับตกใจอยู่นั่งสั่นอยู่นะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับพี่ชายก็ไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเป็นสัตว์ป่านะครับกลายเป็นเสือนะครับนั่งมองน้องชายนะครับผ่านไปสักครู่ใหญ่นะครับพี่ชายก็เดินจากไปนะครับพร้อมกับทิ้งกวางไว้ข้างล่างนะครับพร้อมกับทิ้งกวางไว้ข้างล่างนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่โยนไม้ใส่นะครับภายใน7วันนะครับ7วันเท่านั้นนะครับจะกลายเป็นเสือสมิงตลอดชีวิตนะครับนะเมื่อพี่ชายกลับไปนะครับคิดแล้วว่าน้องชายไม่โยนไม้ใส่แล้วนะครับพี่ชายก็หมดความหวังนะครับกลับไปนะครับแล้วอีก3วันพี่ชายกลับมานะครับ3วันพี่ชายกลับมาทีนี้น้องชายก็ยังอยู่บนห้างอยู่นะครับน้องชายก็ยังไม่กล้าลงนะครับเพราะคิดว่ามันมีเสืออยู่ตรงนั้นแล้วก็รอพี่ชายอยู่นะครับเมื่อพี่ชายกลับมาอีกนะครับน้องชายก็กลัวอีกนะครับไม่กล้าโยนไม้ใส่นะครับไม่กล้าโยนไม้ใส่ทีนี้พี่ชายก็จากไปเหมือนเดิมนะครับพี่ชายจากไปน้องชายก็อยู่บนห้างเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้ก็ผ่านไปอีกคืนหนึ่งนะครับคืนหนึ่งสองคืนนะครับมันก็เหลืออีกอยู่หนึ่งคืนสองคืนใช่ไหมกว่าจะถึง7วันนะครับเมื่อถึง7วันแล้วพี่ชายจะกลายเป็นเสือตลอดชีวิตนะครับพี่ชายเป็นคนรู้แต่น้องชายไม่รู้ว่าพี่ชายจะกลายเป็นเสือตลอดชีวิตนะครับแล้วก็พี่ชายจะกลับไปนะครับแล้วก็น้องชายก็อยู่บนห้างแล้วก็พี่ชายก็วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละนะครับวนเวียนอยากจะให้น้องชายโยนไม้ใส่นะครับแต่ในสติของน้องชายตอนนั้นคือลืมไปแล้วนะครับลืมไปหมดทุกอย่างแล้วว่าต้องโยนไม้ใส่พี่ชายนะครับวางโยกข้างล่างมันก็เริ่มขึ้นอืดหมดแล้วนะครับขึ้นอืดนะพอทีนี้ก็ผ่านไปนะครับผ่านไปข้ามไปวันที่7พอดีนะครับวันที่7นะครับข้ามมาแล้วก็พี่ชายก็กลับมาหาน้องชายอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากจะให้นะครับวันสุดท้ายพอดีนะครับวันสุดท้ายเป็นวันศีลวันพระนะครับวันสุดท้ายถ้าเกิดพี่น้องชายไม่โยนไม้ใส่นะครับพี่ชายจะกลายเป็นเสือนะครับสมิงตลอดชีวิตเลยนะครับทำยังไงก็ไม่กล้านะครับน้องชายไม่กล้ายอมอดข้าวอดน้ำอยู่บนห้างแบบนี้นะครับไม่กล้าลงไปแล้วก็ไม่กล้าที่จะโยนไม้ใส่พี่ชายคิดว่าเป็นเสือจริงๆนะครับคือในจังหวะนั้นน้องชายแบบกลายเป็นแบบคนคล้ายๆสติไม่ดีแล้วนะครับคล้ายๆว่าตกใจมากแล้วไม่กล้าไปไหนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่ชายก็หมดหวังนะครับพี่ชายหมดหวังกลับไปนะครับกลับเข้าป่าไปเลยนะครับกลับเข้าป่าไปก็ข้าม7วันนะครับเมื่อข้าม7วันนะครับแล้วก็พี่ชายกลายเป็นเสือตลอดชีวิตนะครับและทีนี้น้องชายมาอยู่นั่งอยู่บนห้างนะครับคนเดียวนะครับเมื่อพี่ชายจากไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเสือนะครับมาวนเวียนอยู่รอบห้างนะครับทีนี้ก็น้องชายก็เริ่มสติกลับมานะครับเมื่อสติกลับมานะครับก็คิดว่าพี่ชายไปนานจังนะครับพี่ชายไปนานนะครับกะว่าถ้ากลับมาแล้วนะครับจะโยนไม้ใส่นะครับน้องชายเพิ่งนึกได้นะครับนึกได้แต่วันที่สายไปแล้วนะครับเรื่องราวในตอนนั้นคืออาถรรพ์นะครับปิดหูปิดตาน้องชายนะครับอาถรรพ์เสือสมิงนั่นแหละนะครับปิดหูปิดตาน้องชายนะครับทำให้ความจำนะครับไม่ดีนะครับความจำเสื่อมนะครับแล้วก็น้องชายก็กลายเป็นเหมือนคนสติไม่ดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับไม่กล้าโยนไม้ใส่นะครับเขาเรียกว่าอาถรรพ์บางหูบางตาปิดหูปิดตานั่นเองนะครับหลังจากที่ผ่านไป7วันนะครับอาถรรพ์ทุกอย่างก็ตามพี่ชายไปนะครับเมื่อตามพี่ชายไปนะครับน้องชายก็สติกลับมาดีเหมือนเดิม
นะครับดีเหมือนเดิมก็นึกได้ว่าพี่กูไม่กลับมานะครับพอวันแล้ววันเล่าพี่ชายก็ไม่กลับมานะครับน้องชายก็นะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับนึกได้นะครับนึกได้ก็เห็นตลับนวดนะครับมันวางอยู่ในถุงย่ามของพี่ชายนะครับอยู่ข้างๆห้างนั่นแหละนะครับอยู่บนห้างอ่ะนะพี่น้องชายก็นึกได้ว่าถ้าเกิดนะครับอยากจะตามพี่ชายนะครับเห็นนะครับพี่ชายสีตลับนวดแล้วกลายเป็นเสือนะครับน้องชายก็คิดนะครับหาวิธีทางไม่ได้นะครับก็เลยว่าเราต้องสีตลับนวดแล้วก็ไปตามพี่ชายดีกว่านะครับเมื่อน้องชายยกตลับนวดขี้ผึ้งขึ้นมานะครับมาสีริมฝีปากเหมือนกันนะครับแล้วน้องชายนะครับก็กลายเป็นเสือในจังหวะนั้นเลยนะครับกลายเป็นเสือแล้วก็กระโดดลงห้างไปนะครับกระโดดลงห้างไปแล้วก็ไปตามพี่ชายนะครับสัตว์ต่างๆนะครับเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆนะครับเมื่อน้องชายกลายเป็นเสือแล้วนะครับพี่ชายก็ได้รับรู้ทันทีนะครับเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้นะครับเขารู้กันนะครับสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆนะครับพี่ชายก็มาต้อนรับน้องชายนะครับก็มาคุยกันเขารู้สึกว่าสัมผัสในความอบอุ่นนะครับแต่ทีนี้นะครับลืมไปว่านะครับเมื่อกลายเป็นเสือทั้งสองคนทั้งสองไอ้น้องเรียบร้อยนะครับทั้งพี่ทั้งน้องกลายเป็นเสือสมิงนะครับทีนี้น้องชายจะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่านะครับไม่มีคนโยนไม้ใส่3ครั้งนะครับ3ครั้งนะครับไม่มีคนโยนไม้ใส่น้องชายก็จะกลายเป็นเสือตลอดชีวิตนะครับหลังจากที่ผ่านไปนะครับ7วันนะครับน้องชายก็กลายเป็นเสือกับพี่ชายนะครับผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีนะครับแล้วก็เป็นตำนานเล่ามาถึงทุกวันนี้นะครับพี่ชายนะครับกับน้องชายก็กลายเป็นเสือสองอ้ายน้องนะครับตามตะเข็บชายแดนอุบลราชธานีแล้วก็พี่น้องสปป.ลาวนะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่เขาเล่ามานะครับเป็นตำนานเล่าขานกันมานะครับเรื่องราวอาถรรพ์นะครับของเสือสมิงเสือสองอ้ายน้องนะครับแถวเขตนะครับตะเข็บชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นเรื่องเล่าตำนานนะครับแล้วก็เป็นป่านะครับดงดิบทุกวันนี้เวลาผมเข้าไปป่าเดี๋ยวผมก็ยังกลัวอยู่นะครับเรื่องราวตำนานนะครับของเสือสองไอ้น้องเขาเรียกว่าเรื่องราวอาถรรพ์มันมีจริงๆนะครับนายพรานป่านะครับพรานป่าทุกคนเขายังเชื่ออยู่ว่ายังมีจริงๆนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีใครเจอบ้างหรือเปล่านะครับแต่ผมเวลาไปป่าผมก็ไม่อยากเจอนะครับนั่นแหละนะครับเหตุผลทำไมนายพรานป่านะครับเขาถึงนั่งอยู่บนห้างสูงๆนะครับมันก็กันได้หลายอย่างนะครับกันสิ่งลี้ลับกันอาถรรพ์ต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆมันสามารถกันได้นะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของนายพรานต่างๆนะครับก็ใช้วิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็นะครับการที่เราจะสังเกตนะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับการที่เราจะสังเกตว่าเป็นคนหรือเปล่านะครับเสือสมิงมันแปลงร่างได้นะครับมันแปลงร่างแปลงกายเป็นมนุษย์นะครับเป็นคนเป็นญาติของเราเป็นคนรู้จักเรานะครับสามารถมาเดินมาใต้ห้างแบบนี้นะครับเมื่อเดินมาใต้ห้างสมมติว่ามาใต้ห้างนะครับเป็นญาติของเรานะครับหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะครับมาเรียกเราลงจากห้างแบบนี้นะครับฉะนั้นนะครับเวลาเราอยู่กลางป่านะครับอย่าลงไปเด็ดขาดนะครับเมื่อเราลงไปแล้วนะครับเราจะเสร็จทันทีเสร็จอาถรรพ์ป่านะครับฉะนั้นนะครับเวลาเราอยู่ในป่าในภูเขานะครับผมจะไม่ลงเด็ดขาดนะครับแล้วก็ผมจะบอกไว้ว่านะครับเรื่องราวต่างๆการสังเกตให้สังเกตนะครับรองเท้านะครับถ้าเกิดว่าใส่รองเท้าโอเคเป็นคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่รองเท้านะครับไม่เป็นคนแล้วก็อย่างนึงนะครับไฟแช็กนะครับหลายๆคนที่เขาเล่ากันใช่ไหมล่ะนะครับไฟแช็กนะครับมีส่วนมีผลเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเป็นมนุษย์นะครับจะจุดไฟแช็กติดนะครับหรือว่าไม้ขีดอัลบาดนะให้เขาจุดเลยนะครับถ้าเป็นคนหรือมนุษย์จะจุดติดนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องราวอาถรรพ์สิ่งลี้ลับป่านะครับเรื่องราวเขาเป็นเสือสมิงหรือว่าเป็นอาถรรพ์นะครับความเชื่อนะครับจะไม่สามารถจุดไฟติดนะครับแน่นอนนะครับเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่ากันมานะครับนะถ้าเป็นสิ่งลี้ลับจริงๆจะไม่สามารถจุดไฟติดนะครับนี่คือวิธีสังเกตนะครับแล้วก็นะครับนะเวลาเราอยู่ในป่านะครับผมก็จะบอกนะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับการที่เราถืออาวุธปืนเหมือนกันนะครับเวลายิงอาวุธปืนนะครับสมมติว่านะครับสมมติว่ามีสิ่งลี้ลับนะครับที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรืออาจจะเป็นผีขี่หลังหมูขี่หลังเสือขี่หลังอะไรก็ตามนะครับที่เราเห็นวิญญาณอะไรต่างๆนะครับที่เขามารบกวนเราหรือว่ามาหลอกมาหลอนเรานะครับเรื่องราวต่างๆนะครับการที่เราจะยิงอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวลี้ลับนะครับเราจะไปยิงแบบนี้ตามปกติไม่ได้นะครับนั่นคือโลกที่3ให้กลับปืนยิงนะครับโลกที่3คือเราต้องกลับปืนยิงแบบนี้นะครับนะมันเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับการที่เราเห็นอะไรก็ตามนะครับแวบๆในผ่านที่บริเวณรอบๆเรานะครับ
ให้เรายิงแบบนี้นะครับยิงปืนข้างหลังนะครับมันก็เหมือนยิงข้างหน้านะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับถ้าเราจะจัดการสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆที่เขามารบกวนหรือว่ามาหลอกมาหลอนนะครับหรือจะมาเอาชีวิตของเรานั่นเองนะครับหลายๆอย่างนะครับนะเรื่องราวอาถรรพ์ป่านะครับเป็นความเชื่อนะครับผมก็แนะนำให้นะครับก็แล้วแต่นะครับไม่ได้บอกว่าเรื่องราวต่างๆต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแต่นี่เป็นเทคนิคของผมเองนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ผมได้รับความรู้มาจากคนเฒ่าคนแก่นะครับแล้วผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับนะวันนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของเสือไอ้น้องนะครับเสือสองไอ้น้องนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็อยู่บนห้างสูง6เมตรนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นความสนุกนะครับแล้วก็ความบันเทิงนะครับหรือเป็นความรู้ในการผจญภัยในป่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้ก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับรับฟังนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับตอนนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับผมอยู่บนห้างนะครับสูง6เมตรนะห้างผมก็ง่ายๆนะครับห้างผมก็ง่ายนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมครับนี่ห้างผมนะครับวันที่2แล้วที่ผมขึ้นมาเล่นนะครับนะหลังจากที่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับหาเรื่องคลายเครียดผ่อนคลายนะแล้วผมก็มาเล่าเรื่องอาถรรพ์ให้ฟังนะครับมันก็เป็นความสนุกนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องสนุกแต่ผมขอแล้วนะครับผมขอเจ้าที่อะไรต่างๆแล้วนะครับขอเจ้าที่ทุกอย่างที่เราจะว่าจะพูดนะครับเรื่องราวต่างๆที่เราจะสื่อออกไปนะครับทุกอย่างนะครับมันมีเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าปู่เจ้าเขานะครับฉะนั้นนะครับการทำคลิปหรือการทำอะไรก็แล้วแต่การผจญภัยในป่าการที่จะเข้าไปในป่าอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ขอนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนการตื่นการอะไรต่างๆการกินข้าวอะไรต่างๆให้เราขอหมดนะครับขอหมดนะครับทุกอย่างมันก็จะราบรื่นนะครับเห็นไหมครับผมอยู่ที่สูงนะครับผมอยู่ที่สูงตอนนี้นะนะโอเคนะครับเรื่องเล่าต่างๆนะครับสิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์การผจญภัยในป่าการเดินป่าการใช้ชีวิตในป่านะครับเรื่องเล่าต่างๆที่ผมนำมาเสนอนำมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับก็เพราะความบันเทิงนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหรืออาจจะเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้คนที่กำลังจะไปเดินป่าไปผจญภัยในป่านะครับเรื่องราวต่างๆนะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับผมก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับวันนี้ก็มาขึ้นบนต้นไม้เหมือนเดิมนะครับสูง6เมตรนะครับมันก็ได้รสชาตินะครับในการเล่านะครับผมเคยเล่าไปแล้วนะครับนะแล้วก็ครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่เหมือนกันนะครับครั้งนี้มันสูงนะครับครั้งนั้นไม่ได้สูงนะครับวันที่ผมเล่านะครับก็นำมาเสนออีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวอาถรรพ์ป่าเรื่องราวเกี่ยวกับป่านะครับเราก่อนที่จะไปป่าทุกครั้งเราต้องขอเจ้าที่เจ้าปู่เจ้าป่าเจ้าเขานะครับให้เขาเปิดป่าให้เรานะครับเมื่อเราจะไปล่าสัตว์ป่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะหมานเขาเรียกว่ามันจะได้นะครับสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะได้มันก็ได้นะครับเรื่องราวสิ่งลี้ลับอาถรรพ์นะครับถ้าฉะนั้นนะครับเมื่อเราเข้าป่าไปอยู่ไหนก็ตามในป่านะครับเขตของป่านะครับมีเจ้าที่นะครับทุกที่นะครับอาณาเขตของเจ้าปู่เจ้าป่าเจ้าที่เจ้าเขานะครับจะมีทุกที่นะครับฉะนั้นเวลาเราไปให้ขอนะครับเมื่อขอแล้วนะครับทุกอย่างก็จะราบรื่นปกตินะครับนะการผจญภัยในป่านะครับหลายๆคนนะครับก็เคยไปผจญภัยมาแล้วนะครับแต่นะครับบางที่บางอย่างไม่เหมือนกันจริงๆนะครับวันนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของเสือสองไอ้น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่หลายๆคนที่ก็ยังรับฟังรับชมนะครับจนจบที่คอยสนับสนุนตลอดมาที่คอยให้กำลังใจผมนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับแล้วก็ไม่จนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับวันนี้ผมก็ได้มาขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เล่าเรื่องอาถรรพ์เสือสองไอ้น้องให้ฟังเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับ